เปิดศึกโดดอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะเลือดตกยางออกคือราศีมีคนถูกไหมมีคนถูกนะครับราศีคนถูกดีกว่าราศีตุลครับอย่าคิดว่าแช่แต่แปลว่าเราให้ข้อมูลเพื่อการระมัดระวังตัวอาจจะแปลว่าจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้เพราะอะไรเพราะไม่ใช่ว่าคนที่เกิดในราศีตุลที่ถูกฟันธงนั้นจะต้องเลือดตกยางออกทุกคนมันขึ้นอยู่กับฐานบุญและกรรมเก่าถ้าเจาะลึกต้องดูเป็นรายบุคคลและดูตามเวลาเกิดนั่นแหละจะรู้จริงๆเพราะฉะนั้นองค์ประกอบที่ผมทายอย่างนี้มาจากเหตุว่าดาวแห่งอุบัติเหตุหรือการเกิดเหตุเพศภัยที่ทำให้เลือดตกยางออกคือดาวอังคารโคจรทับดวงชะตาของคุณที่เกิดในราศีตุลตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนจนถึงวันที่26กันยายนต้นเดือนถึง26กันยายนแปลว่ามีเหตุอันเกิดจากการใช้อารมณ์เหตุอันเกิดจากการที่ไปเที่ยวในยามวิกาลหรือยามราตรีไปในที่ที่เขามีนักเลงนักเรียนนักเลงตีกันอย่างนี้เป็นต้นและยิ่งดาวแห่งบาปเคราะห์โคจรมาทับราศีของคุณที่เกิดในราศีตุลก็แปลว่ามีสิทธิ์ถูกน้ำร้อนลวกมีสิทธิ์ถูกมีดหรือของมีคมมีสิทธิ์ที่จะขับรถไปแล้วถูกเขาเฉี่ยวชนเป็นไปได้ทั้งนั้นดังนั้นในห่วงช่วงเวลานี้ทำอะไรต้องไม่ประมาทอย่าใช้อารมณ์ขับยวดยานพาหนะต้องระวังหรือถ้าเกิดจะทำการแก้เคราะห์สะเดาะชะตาก็หาโอกาสไปบริจาคโลหิตหรือไปขูดฟันทำฟันผ่าตัดฟันคุดอะไรก็ตามทีที่เป็นการซ่อมรักษาบำรุงดูแลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเสียก็จบไปเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าในช่วงนี้ชาวราศีตุลมีเกณฑ์ดวงชะตาเลือดตกยางออกฟันธงครับหรือต้องใช้อารมณ์ใช่ไหมห้ามใช้อารมณ์ห้ามใช้อารมณ์อ่ะไม่ใช้อารมณ์เอาตายแล้วต่อไปชีวิตยังไงนะเจอผู้ชายอย่ามีอารมณ์ไม่ใช่หมายถึงว่าอารมณ์ร้อนไม่ใช่อารมณ์สุดที่ความร้อนวู่วามเป็นเรื่องของการเตือนเราจะได้รู้ว่าอ๋อช่วงนี้เนี่ยก็อย่าใจร้อนจ้ะขับรถขับเรือก็ให้ระวังตอนนี้มีคนขับรถไหมตรวจขับเองนี่ไงแล้วทำงานทั้งสัปดาห์กี่วันเพราะว่าไม่มีใครทำอะไรให้ไม่มีอะไรเออเออขับเองเขาหนีไปหมดแล้วเออเขาไปหมดแล้วเหรอไปหมดละผู้ชายก็ไปพร้อมคนขับรถผู้ชายไปกับคนขับรถได้กันไม่อะไรวะงงโอเคเดี๋ยวหนูจะทำงานเยอะเราก็จะได้ระวังมากขึ้นไงเดี๋ยวหนูจะไปขูดหินปูนก่อนเลยอันดับแรกเอออันแรกอันดับแรกบริจาคเลือดเอาเลือดซั่วๆออกไปบ้างแค่ให้รู้ว่าเราเลือดตกยางออกแล้วหมาที่ไหนต้องการเลือดบอกหนูด้วยเอาไปบริจาคไว้ก็ได้ถ้าจะบริจาคไว้ก็ได้มีประโยชน์1สัปดาห์คุณทำงานจันทร์ถึงศุกร์อยู่แล้วก็คือรายการประจำวันที่พักก็ไม่ได้พักเพราะว่าเวลาพักต้องไปเขียนหนังสืออันเขียนหนังสือเป็นทางออกที่ทำให้เราหายเครียดไหมด้วยค่ะเพราะการเขียนหนังสือเนี่ยมันเป็นการบำบัดตัวเองอย่างหนึ่งเหมือนกันมันได้เป็นการแบบจัดระเบียบความคิดตลอดที่เราเจอเรื่องราวอะไรมากว่าที่เราจะเขียนลงไปได้เนี่ยเราต้องแบบจัดระเบียบความคิดในหัวเราก่อนที่มันจะพิมพ์ออกมาเป็นตัวหนังสือได้มันก็เป็นการได้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองและได้นั่งนิ่งๆอันที่เราเขียนรวยโคตรอะไรนี่ก็ดีใช่ไหมขายดีใช่ไหมขายดีขายดีขายดีจะทำพิมพ์มาแค่3เล่มเองก็ขายก็นี่พี่หนึ่งสองสามก็จบมันทำให้เราเข็ดวันรักไหมเข็ดไหมไม่อะไม่เอาแล้วหรือไม่มีใครหรือเราเลือกเยอะเราเลือกมากคือแม้ว่ามันเลยจุดที่ต้องโหยหาและขวายคว้าคือถ้าจะมีเข้ามาก็โอเคเข้ามาแล้วก็ศึกษาพูดคุยกันไปถ้าสมมติว่าเออมันใช่มันคลิกก็โอเคพัฒนากันต่อไปคนไทยไม่เหมาะกับแม่เอาไงล่ะต้องฝรั่งนิดนึงร้อยล้อสปอร์ตสตีฟไหมสตีฟไหมสตีฟบับบี้อ๋อนึกว่าสตีฟจ็อบเขาตายแล้วนะถ้าแกจะไปเดี๋ยวโทรติดต่อให้เขาให้ตั๋วมาไม่เอาสตีฟจ็อบไม่เอาสตีฟจ็อบเอาไปทำไมเอาว่าได้รถมงคลเหรียญเทพพระราหูทรงครุฑพิธี4ภาคนะครับก็เปลี่ยนจากร้ายกลายดีนั่นเองนะครับหลวงปู่ทวดนะครับได้4องค์เลยเหรอวัดแคสุพรรณบุรีอันนี้ดีนะครับคาดปลอดภัยหลวงปู่ทวดนะครับเหรียญเท้ากูเวนวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีก็กันพูดผีปีศาจนะครับเหรียญเทวดาพระศุกร์สถาบันพยากรศาสตร์ครับเทวดาประจำราศีตุลจะได้มีเทวดารักษาไปไหนปลอดภัยขอบคุณพี่แม่ค่ะมีน้องไม้น้องซันแล้วก็แอนดี้แต่ว่าคนที่เข้ารอบเขาได้2ธงคือน้องซันซัน
สดไป 10,000 บาทขวัญถุงให้ไปให้ไปสนุกมากเลยคุณผู้ชมถ้าเราอยู่อีกสักอาทิตย์นึงเนี่ยต้องมีใครได้เป็นผัวเมียแน่ๆเริ่มคุ้นเคยกันมากเริ่มคุ้นเคยกันมากสนิทกันมากขึ้นจริงๆนะเนี่ยงั้นเอาความรู้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะทำอีกได้ไหมพี่ทำต่ออีกสักเทปฟังอย่าเลยครับเดี๋ยวไม่มีเวลาเอาขอบคุณผู้ร่วมสนุกมากขอบคุณมากครับ12คนเลยขอบคุณครับสำหรับน้องๆมาครั้งแรกบางท่านด้วยก็ขอบคุณมากนะมีเวลามาอีกสนุกครับผมช่วงท้ายอาจารย์ลักษ์ยังรออยู่เหมือนเดิมครับมาเช็คดวงกับเราที่นี่ที่เดียวแม่นสุดๆศึก12ราศีสวัสดีค่ะสวัสดีครับชาวพุทธมักจะมีพระสวมติดที่คอเป็นประจำตั้งแต่เกิดอย่างผมเนี่ยก็มีพระอยู่ 4-5 องค์อาราธนาสวมคอทุกวันผมอยากจะแนะนำว่าเป็นเคล็ดเป็นเกร็ดมงคลว่าท่านที่มีพระสวมอยู่ที่คอให้อาราธนาพระสวมคอเราให้มองพระแต่ละองค์นะครับแล้วรู้ที่มาที่ไปของพระที่แขวนว่าหลวงปู่ทวดนั้นให้แคล้วคลาดจากอุบัติภัยพระกิ่งครอบครองมีบารมีครอบจักรวาลพระเศรษฐีบารมีให้เป็นเศรษฐีมาเศรษฐีจตุคามนั้นทำให้พ้นเหตุเพศภัยทำให้มีโชคลาภพระกูต่างๆก็อยู่ยงคงกระพันแล้วก็ตั้งใจนะครับมองเสร็จเนี่ยให้มีสติไงเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้ตั้งนโม3จบการตั้งนโม3จบแปลว่าน้อมระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็สวดพระคาถาอาราธนาว่าพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังบิดามารดาคุรุอุปชาอาจาริยะอาราธนานังเทวตาอาราธนานังบุญญะทั้งหลายอาราธนานังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาบิดามารดาคุรุอุปชาอาจาริยะรักษาเทวตารักษาบุญญะรักษาตัวข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ด้วยเทอญสาธุเดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดไปดีมาดีจงเป็นกำลังบุญญวิถีพุทธาเทวานุภาพคุ้มครองตัวข้าพเจ้าและบุคคลใกล้ชิดในการจะเดินทางหรือประกอบกิจให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันอันตรายด้วยเทอญสาธุรัตนาเสร็จคุณก็เอาพระนี้สวมคอครับอย่างน้อยจะเกิดเหตุเพศภัยอะไรเอามือคำที่หน้าอกดูแล้วระลึกถึงในสิ่งที่ผมบอกกล่าวคุณบิดามารดาเทวดาและบุญที่คุณได้สร้างจะรักษาแม้มีเหตุเพศภัยเพราะหมดบุญในชาตินี้ก็มีกำลังบุญรับเราไปเกิดในภพภูมิหน้าในภพภูมิที่ดีไม่ไปสู่อบายภูมินี่เป็นเคล็ดลับที่ฝากเอาไว้ครับ